เฮ้ยโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมเบนนี่เดอะแบล็กแวร์วูฟอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มากับเกมนักเรียนทอทเทนวอลในโหมดอียิปต์แคมเปญนะครับวันนี้ก็มาในพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาล่ะคราวนี้เป้าหมายที่ผมวางไว้ก็คือ2เมืองนี้นั่นเองครับก็คือกาลิลีกับดามัสกัสนั่นเองอีก2เมืองเท่านั้นนะครับก็เป็นอันจบสิ้นก่อนอื่นครับกองทัพนั้นต้องเดินด้วยท้องครับต้องรอสักพักหนึ่งก่อนให้เขาได้ฟื้นตัวก่อนนี่ก็สปายมาเดินตอนนี้ก็รู้สึกว่ากองทัพนี้ของผมนี่จะยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าเงินนั้นไม่เคยมีจะแดกครับนี่อะไรเนี่ยมาเดินป้วนเปี้ยนแถวนี้ก็สอยแม่งเลยเหี้ยอย่ามาป้วนเปี้ยนเอาล่ะเรามาเช็คดูกันว่าเล่นไปครั้งนี้แล้วก็จำไม่ค่อยได้อ๋อไอ้ตรงนี้ต้องระวังโดนบุกกองทัพยังอ่อนแอโอเคของขั้นท่านนโปเลียนอ่ะเนี่ยเฮ้ยลงมาอยู่กันดานชิบหายทหารอะไรเนี่ยความแม่นยำ 3-5 เนี่ยสแตททหารโอ้อันนี้ยังของเราของฝรั่งเศสยังดีกว่าเยอะมันขึ้นอยู่กับยศได้แหละถ้ายิ่งยศเยอะทหารก็ยิ่งเก่งเพราะว่าทหารพวกนี้ผ่านศึกมาเยอะทหารผ่านศึกก็ย่อมมีประสบการณ์เป็นธรรมดาสำหรับเทคโนโลยีเรามีอัพแม่งก็เกือบจะหมดอยู่แล้วเอาล่ะครับไม่มีอะไรละจบเทิร์นแม่งเลยThere is unused land suitable for farming. Building farms here will helอ๋อได้เทคโนโลยีนี้มาแล้วไอ้นี่ล่ะเฮ้ยมันจะไปยึดเมืองจะต้องตามไปล่าหัวมันไว้เนี่ยเงินก็ไม่เงินเทิร์นเมื่อกี้ยังเยอะกว่านะครับตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าจนจิ๊บหายเลยครับโอเคเลิกการเก็บภาษีจะสร้างดีไหมวะเนี่ยทางนี้ก็ต้องเอาไว้สำหรับป้องกันอังกฤษเพราะอาจจะโดนตุ๋ยเข้ามาโดนอังกฤษเข้ามาตุ๋ยได้นะครับเพราะมันจะยกพลขึ้นฝั่งก็เหลือแต่กองทัพของนโปเลียนนี่แหละที่จะต้องเดี๋ยวขอพักฟื้นอีกสักเทิร์นนึงแล้วก่อนแล้วค่อยเดินทัพก็แล้วกันตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่ปีกว่าครับแต่เป็นเวลาที่เหลือเฟือครับกับการยึดแค่2เมืองนี้เป็นอะไรที่เหลือเฟือมากเหลือเฟือมกจกเลยอ่ะเอากรรมให้กูยอมจำนนคนอย่างกูไม่เคยยอมจำนนใครเว้ยกูไม่ยอมบุกดิเหลือ3กองกูยอมตาย There is unused land suitable ก็เหลือแต่กองทัพนโปเลียนมันฟื้นกันช้ามากเลยเนี่ยเดินกลางทะเลทรายก็จะเสียกำลังพลไปอีกช่างโหดร้ายศาสนาอะไรวะศาสนาอะไรวะเนี่ยเป็นหน้าอินดิเอ
เหมือนกับไอ้ศาสนาอินเดียแดนใน Empire Totem Wall เลยอันนี้ก็โลบศาสนามันก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ต้องสนใจปล่อยมันไปได้เมืองนี้เลยสิเสียเมืองโน้นไปยังไงวะเนี่ยกูอาหารยังละอ่อนปกเปียกกันอยู่คิดว่าเราต้องสร้างนี้ไว้สักสองกองแล้วเดี๋ยวยกไปบุกเมืองกาลิลีเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องพึ่งพาอะไรมาละก็เดี๋ยวยกไปบุกเลยกันอันนี้สร้างคนมาสักคนสักกองหนึ่งตั้งหมดตูดแล้วอันนี้ก็ขึ้นไปสำรวจสักหน่อยดูมันมีอะไรมั่งแล้วก็เอาสปายขึ้นไปสปายไปก่อวินาศกรรมเล่นๆครับโอ้โหเงินขึ้น460กูจะบ้าตายครับไม่มีหาเลยครับเดินทับออกมาแล้วเราคอยกำจัดไอ้พวกนั้นเดี๋ยวมันจะไปยึดข้างล่างทั้งหมดเดี๋ยวจะแย่ไปใหญ่ตอนนี้ก็ไปสำรวจก่อนเรือมีอะไรบ้างโอ้โหพวกมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับเมืองนี้ก็ถือว่าบุกได้สบายสบายบือแบบไม่ต้องเสียกำลังพลเลยก็จะว่าได้เหมือนกันงั้นเราก็เอาสปายขึ้นไปบุกไปสำรวจดามัสกัสก่อนว่ามีอะไรเจอกองทัพนิดหน่อยอันนี้ก็บุกไปเลยคิดว่าน่าจะไปถึงฝั่งฝันของเราเรียบร้อยได้ละกาลิลีของเราเย้เฮลกูไม่เผาบ้านเผาเมืองหรอกเมืองมันจะมีกำแพงป้องกันนะครับแต่ไม่ค่อยแทบจะไม่มีกองกำลังป้องกันเลยเมื่อกี้ก็เลยสบายบือครับสบายบือเอาละก็อันนี้เฮ้ยจะเกิดกบฏป่ะวะเนี่ยยกเลิกการเก็บภาษีก่อนก็จะไม่เกิดกบฏขึ้นมาสปายเดินไปได้อีกไหมเดินไปได้อีกก็เดินยังไม่เห็นดามัสกัสว่าเป็นเช่นไรเฮ้ยอ้าวเรือกูหนีสิเว้ยเฮ้ยกูยอมรับเรือกูอ่อนแต่กำลังภาคพื้นดินนั้นไม่เป็นรองใครเอ้ายังติดอันนั้นอยู่ครับยังติดโดนพายุทรายอยู่นโปเลียนบอกว่าทำไมผู้นำทัพอย่างกูต้องมาเดินทัพในที่ทุรกันดารด้วยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกูส่งมึงไปก่อนแล้วกูส่งมึงไปอย่างนั้นแล้วอย่าร้องครับอย่าร้องครับนโปเลียนอันนี้ก็บุกไอ้เมืองนี้เลยแล้วกันครับเพราะมันไม่มีกองกำลังทหารเลยมีอยู่แค่กำลังพลเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นครับไม่ต้องเสนอให้ยอมแพ้ครับบุกข้ามมันไปเลยสำหรับเมืองดามัสกัสก็กองกำลังนั้นเต็มสูบครับเต็มสูบแต่เราอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างส่งสปายเข้าไปครับ
Je prends la cible en filature. แทรกซึมอ้าวไม่แทรกซึมเพราะแทรกได้แต่ไม่ซึมไม่ซึมเข้าไปครับไม่เกิดการซึมซับไอ้เจ้านี่มันมาทำอะไรเนี่ยปืนใหญ่2กองปืนใหญ่2กองฮะ Victoire à gauche marche ตายหายหมดเอ้าเอ้ยอะไรวะอะไรวะไอ้เหี้ยนี่ปืนสู้ปืนใหญ่2กองไม่ได้อะไรวะเนี่ยอ่อนวะอันนี้มากันทั้งกองนึงตลกไว้ไอ้สันก็สู้กดคลิกสู้ไปทีนึงชนะพอจะกำจัดหมดแพ้กำเบยอันนี้ก็เดินหน้ามามาเป็นกำลังเสริมค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรครับสำหรับกองทัพนั้นของเมืองดามัสกัสซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายและเป็นเมืองหลักสุดท้ายของจักรวรรดิออตโตมันเอ็มพายนั่นเองสำหรับตรงนี้ก็ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วล่ะผมคิดว่าไม่จำเป็นแล้วมันจะทำอะไรวะน่ะนโปเลียนบุกเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้เมืองคืนโอ้พระเจ้าสำหรับไอ้กองนี้ก็เอา3เอา4กองนี้ฆ่ามันนั่นแหละไม่เหลือสักกองพวกนี้เดินทางต่อไปเป็นกำลังเสริมทหารไม่มีอะไรให้สร้างทหารมันกระจอกง่องง่อยครับอันนี้คนในนี้มันก็อ่อนเกินไปดาบปลายปืนมันก็ไม่มีอ๋อเดี๋ยวความสามารถก็จะมีอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับค่านี้ก็ได้อันนี้คือระยะยิง80ความแม่นยำ35ก็ถือว่ายังน้อยแต่ระยะยิงพื้นฐานของพวกทหารทั่วไปอย่างเงี้ย80ทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นทหารซุ่มยิงก็จะประมาณ100ถ้าผมคิดว่านะนี่เดี๋ยวดูทหารซุ่มยิงฮะไหนวะนี่ถ้าพลซุ่มยิงจะ100นี่คืออัตราการรีโหลดกระสุนรีโหลดกระสุน15หรือว่าช้ามากสำหรับทหารที่ในที่อันนี้ที่จะสร้างเนี่ยอันนี้คือความจุกระสุนกระสุนนะครับกระสุนสำรองอ่ะถ้า10นี่อาจจะหมายถึง10ครั้งในการยิงหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเป็นทหารแบบของฝรั่งเศสพวกนี้ก็จะก็เฮ้ยก็10นี่หว่าช่างมันแต่กระสุนสำรองส่วนมากก็ยากครับที่จะหมดครับยากมากอันนี้คืออัตราการโจมตีดาเมจในการโจมตีระยะประชิดก็คือ5อันนี้คือโบนัสในการชาร์จก็คือถ้าหากว่ากดวิ่งและโจมตีระยะประชิดอ่ะก็จะมีโบนัสการชาร์จมาให้1อันนี้คือค่าพลังป้องกันค่าขวัญกำลังใจก็คือdefense ก็คือพลังป้องกันอันนี้คืออันสุดท้ายอันนี้คือโมเรลก็คือค่าขวัญกำลังใจครับ5อันนี้คืองบประมาณในการฝึกขึ้นมา1กองอันนี้คือ
การอัพคีปถ้าหากว่ามีทหารอยู่ในกองทัพทหารประเภทนี้อยู่ในกองทัพ1กองก็คือคุณก็ต้องเสียค่าอัพคีป105ต่อเทิร์นอันนี้คือความสามารถของเขานะครับอันนี้คือสามารถซ่อนในต้นไม้อันนี้คือซ่อนในแบบว่าในทรายอะไรนี่หรือเปล่าอันนี้โบนัสเกี่ยวกับปืนอะไรทั้งอย่างเนี่ยก็ผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะ เหมือนกับว่าทนความร้อนได้อะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ละตัวมันก็มีความสามารถกันต่างกันไปผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากครับเนี่ยอันนี้คือซ่อนในต้นไม้แถวๆต้นไม้ได้เนี่ยอันนี้คือความสามารถในการทำให้ขวัญกำลังใจศัตรูลดลงอย่างมากเลยเพราะเป็นตัวซุ่มโจมตีนั่นเองความสามารถก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันเนี้ยก็อันนี้พวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจมากเท่าไหร่หรอกก็แล้วแต่ครับก็ผมแค่อยากจะอธิบายเล่นๆเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไร จะเก็บไว้เป็นความรู้ก็เอาครับ มาเข้าเรื่องกันต่อเลยอ่ะนี่ก็เทิร์นที่แล้วไม่ได้อันนี้ก็ลองแซกซึมอีกสักทีนึงแซกซึมนี่สำเร็จแล้วเรามาดูกันเบยว่ามีอะไรมั่งภายในค่ายก็มีจะมีเท่านี้แล้วก็กองทัพมันก็นี่อันนี้พวกทหารของพวกต้นมันนะครับนี่ครับนี่คืออ๋ออันนี้ตัวสปายของเราที่ส่งไปนี่สร้างมาสัก2กองเฝ้าฐานอยากจะเอากองทัพนโปเลียนมาแต่ก็คงไม่ทันหรอกกว่าจะมาถึงพวกเราก็สำเร็จไปแล้วเราจะหารเพียงแค่2กองนี้ก็สำเร็จแล้วมีเอเจนต์เกิดใหม่ก็คือเจนเทิลแมนนั่นเองก็ในโหมดนี้ก็เจนเทิลแมนก็ทำอะไรได้ไม่มากนอกจากเข้าไปอยู่ในมหาลัยแล้วก็เร่งการอัปเกรดแค่นั้นเองแต่เราก็อัปเกรดพวกอะไรเทคโนโลยีไปหมดทุกอย่างแล้วสำหรับในโหมดอียิปต์แคมเปญนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไร เสริมเข้าไปเติมเข้าไปเฮ้ยโอนไอสร้างมาเสริมสัก3กองดูก็แล้วกันใช้เวลาสร้างแค่เทิร์นเดียวครับถ้าทหารพวกนี้จะใช้เวลาสร้าง2เทิร์นประสิทธิภาพก็จะต่างกันไปครับถ้าสร้างเทิร์นเดียวแน่นอนทหารก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเอาล่ะเทิร์นหน้าผมก็คิดว่าน่าจะได้เวลาในการที่จะบุกแล้วคิดว่าน่าจะเอาไปบุกแค่กองเดียวพอนะครับและอีกกองหนึ่งก็สร้างก็ป้องกันไว้เอาพวกนี้มาเสริมทางนี้ก็แล้วกันเสริมทัพนี้ผมตั้งใจจะเอาทัพนี้บุกดามัสกัสแล้วก็เอาอีกทัพนึงมาป้องกันเมืองนี้ไว้เพื่อป้องกันในพวกนี้มันลงมาตีเอาละจบเทิร์น
There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. À vos ordres. Monsieur, vos ordres. คิดว่าบุกถ้าลุยเลยทำไมมันบุกทางนี้ได้บอกว่าเนี่ยก็ต้องบุกได้ดินี่วิ่งลอดช่องเขาไปไปทางช่องเขาครับอย่าไปอ้อมตรงนู้นจะเจอแต่ศัตรูอาจจะดูก็ไม่น่าจะช้านะเดี๋ยวก็เข้ามาบุกเข้าเมืองเล็กนี่ก่อนเข้าเมืองเข้าโรงงานหรือว่านิคมอุตสาหกรรมเอเจนต์เกิดอีกแล้วช่างแม่งครับว่าไม่มีหาอะไรให้อัปเกรดละอันนี้ก็บุกเลยกองทัพเป็นต่ออยู่แต่ก็ไม่อยากเสี่ยงครับผมไม่เสี่ยงครับอันนี้ก็พอสปายเราเข้ามาในเมืองรอบเข้ามาได้สำเร็จแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะทำการสังหารแม่ทัพได้แต่นี่ก็รู้สึกจะไม่มีแม่ทัพนะครับอันนี้ก็คือการระเบิดสถานที่การก่อวินาศกรรมนั่นเองครับอันนี้ก็คือความสำเร็จในการที่จะก่อวินาศกรรมได้อันนี้ถ้าระเบิดไอ้เนี่ยก็จะมีโอกาส 50% อันนี้66อันนี้25ก็ระเบิดไอ้ที่มีโอกาสมากที่สุดนี่ก็ successful mission เฮ้ยเกิดกระบฏเกี่ยวอะไรโอเคก็จะแรกๆก็คิดว่าจะเอาไอ้นี่บุกนี่เลยแต่ไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงครับเพราะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมันเป็นความอ่อนไหวครับโหโดนพายุทรายเล่นงานอีกแล้วเทิร์นต่อไปก็ไม่มีเงินทำเพี้ยอะไรเลยครับเอามันบุกแล้วเนี่ยจะเอางั้นเหรอจะเอาจริงเหรอได้เบยเซฟไว้ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยนี่ก็คือมันจะเอาไอ้พวกเนี้ยกองกำลังเล็กบูมมาก่อนและกำลังใหญ่เสริมเข้ามาพูดถึงก็คิดว่าน่าจะชนะครับเป็นอะไรที่ไม่ยากร้อนเอ้ยไม่ยากเย็นอยู่แล้วอันนี้ก็คือชื่อของผู้นำทัพ
นี่คือ Battle of Damascus ปี1799เย้ยังไงดีวะอยู่ในตึกรามบ้านช่องในตอกซอกซอยจะตั้งปืนใหญ่ตรงไหนดีและกำลังเสริมมันอาจจะเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้งั้นผมเอาอ๋อปืนใหญ่ปืนใหญ่เป็นปืนแบบปืนม้าเร็วเป็นสามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วครับเป็นปืนที่ลากได้ม้า6ตัวครับสามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วครับไม่ต้องห่วงงั้นยังไม่ตั้งแต่ต้องวางแผนก่อนว่าจะตั้งไว้ตรงไหนถ้าเริ่มเกมมาผมตั้งใจจะมาตั้งไปแถวนี้เพราะมันเป็นเนินเป็นเนินเนินเนินเอาอันนี้หลบไว้ป้องกันก็แล้วก็ไอ้พวกทหารลาพวกนี้มาอยู่ในตอกสักเพิ่มอีก Grouped units can be set to พวกมันมาเสริมด้านข้างครับจะมาทางโน้นตัวตีโอบล้อมเรางั้นเราก็เอาปืนใหญ่ทั้งหมดมาตั้งไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็รวดแล้วก็เร็วๆด้วยเป็นปืนใหญ่มาลาก6ตัวครับแน่นอนครับมันลากได้ไวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนี่มาลากได้เวลารวดเร็วแล้วมึงก็จัดให้เป็นระเบียบหน่อยครับYeah. เฮ้ยๆตรงนี้หลบแล้วก็รอครับรอให้มันเดินทับเข้ามาเราไม่จำเป็นต้องออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของข้างนอกเฮ้ยมึงยิงอะไรเนี่ยเย็ดเต็มๆทหารม้ากระจุยกระจายหมดเราก็มาต้อนรับพวกมันเลยแล้วมันเดินมาแล้วนี่มาอย่าคิดว่ากูจะกลัวนะเฮ้ยๆโดนประชิดละไอสัตว์กูก็ลืมดูทหารม้ามาบุกก่อนเลยตรงนี้บรรจุอยู่อาการมันไม่เป็นไรเหลือแค่นี้เองกองนี้จะหมดแผงอยู่แล้วสารประชิดพวกมันจะมีทหารดาบระยะประชิดด้วยนะครับผม
นี่เข้าบ้านไปเหลือน้อยละเข้าบ้านไปนี่ก็คือการใช้ไอ้ตัวพวกนี้แทงไว้ก่อนหน้าของพวกมันก็สูญเสียไปหมดแล้วจะมีเหลือกองกำลังทั้งนั้นที่กำลังเดินเดินทับมาอยูหนีทับไปหมดแล้วครับเป็นทหารเป็นทหารป๊อตครับทหารป๊อตหนีทับเฮ้ยเฮ้ยมันบุกแล้วมันบุกแล้วมันมาทางด้านนี้เวรแล้วเวรแล้วเร็วๆเข้าไปเสริมเร็วไปเสริมเร็วบุกมันเข้าไปชนมัน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 ซิชนมันซิตะเนระนาดตะเนระนาดเฮ้ยพอ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 กับที่เดิมกับที่เก่ากับที่เก่ากับที่เก่าลองดูก่อนมันจะมาทางไหนทางนี้ก็พอเคลื่อนมาทางนี้ได้แล้วโอ้โหยิงติดทำไมต้องยิงติดเนินได้วะโอ้โหยิงไถดินทั้งนั้นเลยโดนจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็กำลังสู้กับศัตรูในดงในดงหญ้าครับนี่ก็บุกทางนี้ไปเก็บเล็กเก็บน้อยพวกมันไปก่อนนี่ก็มาพร้อมมาพร้อมรับการปะทะทางนี้เร็วๆเข้าคิดว่าพวกมันน่าจะบุกมาทางนี้บ้างแล้ว All men are running sir กองทัพของมึงหนีไปแล้วบุกมันบุกมันสู้จนเลือดสู้จนทหารเหลือคนสุดท้ายอย่าทำให้ข้าผิดหวังเคลื่อนไปใกล้อีกหน่อยอยู่สูงกว่าย่อมได้เปรียบ
เอ้ยพวกมันมาแล้วข้างๆเว้ยยิงกระสุนเก็บช็อตใส่มันเร็วยิงเก็บช็อตใส่มันเร็วๆๆๆเดี๋ยวหายหมดกำปืนใหญ่กูเดี๋ยวทางนี้ไปป้องกันงูไปก่อนเร็วๆๆๆๆๆมันมาแล้ว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 ครับมันมาแล้วครับเวรกรรมโอ้ยเดือดกันแน่ปะทะเดือดปะทะเดือดไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าพวกมึงไปเร็วรอไม่ได้แล้วไปเออหนีไม่หมดก็รอยิงไปดิออกมาได้แล้วจำการปืนใหญ่ต่อไม่นานพวกมันก็หนีไปแล้วนะครับผมเดินออกมาเดินออกมาพออย่ามัวแต่อู้อยู่ในบ้านทางนี้ก็ไปเสริมทางนี้ให้หมดเลยทหารมาอีกหนึ่งกองเดี๋ยวค่อยไปเก็บปืนใหญ่ของมันมันยิงติดเนินแล้วมันเด้งขึ้นบนนั่นแหละอุ้ยคนกระเด็นเลยไปไปต่อเร็วจะมาโมอู้ไม่ได้ห้ามอู้พวกมันจะมาอีกรอบนึงแล้วตอนนี้พวกมันก็เหลือกับปืนใหญ่แล้วก็คนอีกไหมไม่เท่าไหร่นะครับตั้งแถวยิงยิงมันต่อไปครับขึ้นมาเป็นอย่างกับฝูงมดแล้วก็ตายเป็นใบไม้ร่วงอ
ทางนั้นก็ยิงต่อไปแล้วก็ทางนี้ก็บุกมันเบยครับบุกมันเบยบุกมันเบยทางนี้สักกองนึงมันยิงติดเนินอย่างเดียวเลยเว้ยให้ปืนใหญ่ตลบกูหาที่ตั้งดีๆแต่ก็มันก็ไม่ดีที่สุดใช่ไหมวิ่งหนีกันแล้วมันยิงติดเนินจริงๆนะเว้ยเนี่ยผมว่าดูมันก็ไม่น่าติดนะเนี่ยดูมันยิงโอ้โหไถเนินยังเป็นว่าเล่นเลยเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกระสุนหมดมันก็สู้ประชิดดิไปเลยเห็นโนเทนกับบันไซอันนี้ก็เห็นโนเทนกับบันไซโอ้โหกระสุนหมดก็ไม่บอกยืนทื่อแต่พวกนี้เอาไงจะบอกนะว่ากระสุนหมดอีกอะไม่หมดแต่พวกนี้ก็ยังไม่หมดบุกมันไปเลยบุกมันเฮนเดอร์สันครับบันไซอันนี้เขาเรียกว่าการโจมตีแบบบันไซครับเดี๋ยวได้ปืนใหญ่ใช่ไหมเอาม้าไถเอาม้าขูดรีดขูดไถครับพวกนี้มันก็เดินขึ้นไปสิเว้ยจะต้องให้สั่งทุกเรื่องเลยหรือยังไงไอ้พวกกองกำลังครับไอ้พวกกองกำลังกระสุนหมดงั้นพวกนี้ไปนู่นยิงมันยิงโดนโอ้เฮ้ยม้าที่เหลือก็บุกนี่เลยไม่ต้องไปอะไรกับมันแล้วอันนี้อะไรทหารถือดาบ
โหยเย้ในที่สุดเราก็กำลังชนะกองกำลังแห่งดามัสกัสเป็นอันที่เรียบร้อยครับผมชัยชนะเป็นของเราสำหรับไหนวะอ๋อกองทัพนี่เองเข้าบ้านพักจะเข้าก็เข้าไปเข้าไปอยู่สบายๆอะไรดีแล้วไม่ต้องมาบัญชาการลบหรอกสำหรับตอนนี้นะครับหลังจากที่ชนะไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เมืองนะครับจะได้เมืองก็ต้องโจมตีเอาล่ะไม่รอโจมตีเลยครับเรียบร้อยก็เป็นอันจบครับนี่ชนะแล้ววู้ฮู จุดพลุฉลองวู้ฮู Egypt a victory here is to stand alongside Alexander Alexander กับซีซ่าเกือบจะเป็นเทพเจ้าอะไรธันวาคม 1804 was Notre Dame with pride I watched Napoleon become the emperor of France นักเรียนก็ได้เป็นองค์จักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ in the gutter he said and I picked it up ตัวนี้ก็ฉันคือองค์จักรพรรดิโอเคก็เป็นอันจบเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอียิปต์แคมเปญนั่นเองครับแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแต่แน่นอนครับแน่นอนครับว่าไม่ท้ายสุดแน่นอนครับต่อไปก็จะเป็นยุโรปแคมเปญนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอาทิตย์ละร้อยว่าตอนจบเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับว่านโปเลียนนั้นได้เป็นองค์จักรพรรดิเต็มตัวไปแล้วครับเพราะได้รับการเพราะเข้าไปปฏิวัติประเทศนั่นเองก็คือเป็นการกลับมาใช้ระบอบกษัตริย์เหมือนเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนจากคิงมาเป็นเอ็มเพอเรอร์นั่นเององค์จักรพรรดิกับคิงก็คิงหรือพระราชากับองค์จักรพรรดิหรือเอ็มเพอเรอร์นั้นก็จะต่างก็คือสำหรับองค์จักรพรรดินั้นก็คือผู้ที่ปกครองประเทศที่เป็นจักรวรรดิครับจักรวรรดิประเทศที่เป็นจักรวรรดิก็คือประเทศที่ได้ยึดครองประเทศอื่นๆในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในยุโรปแคมเปญในพาร์ทหน้านั้นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับศึกในยุโรปนะครับก็คือจะโดนลุมจากนานาประเทศเลยแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเกมที่ยาวเหยียดแน่คงไม่จบกันแค่ใน3พาร์ทเหมือนกับแคมเปญที่ผ่านๆมานี้แน่ครับเอาล่ะครับคราวนี้ก็ขอจบการแคสเกมนโปเลียนไว้เท่านี้ก่อนก็ไปเจอกันพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับผมกับยุโรปแคมเปญนั่นเองครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ